ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามีจริงนะครับมีคนบริการที่ย้ายไปตั้งสำนักงานในการทำงานเพื่อเรียกร้องให้รัฐแคลิฟอร์เนียหนึ่งใน50มลรัฐของสหรัฐแยกดินแดนแยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาไม่ยอมเป็นหนึ่งใน50มลรัฐแล้วแต่ว่าจะเป็นประเทศของตนเองโดยที่ไม่ได้ทำเพื่อรัสเซียแต่ว่าสำนักงานขององค์กรนี้ซึ่งมีชื่อว่า yes california นะองค์กรนี้ม Andre, ีชื่อว่า yes california และตั้งอยู่ในมอสโก แล้วก็มีเว็บไซตนะ์คนไหนสนใจประเด็นนี้ประเด็นเรื่องการแยกดินแดนการทำประชามติไม่ว่าจะเป็นแคตาลเลียหรือสกอตแลนด์หรือ Exit, Frexit, Brexit กันทั่วโลกเนี่ยนะครับมันมี Cal Exit เหมือนกัน California e x i ออย่างที่ผมบอกเนะวลาคุณเห็นการทำประชามติแยกดินแดนเนี่ยผมจะพูดอยู่เสมอว่าบางเรื่องมันไม่ควรจะถามเพราะถ้าถามเนี่ยบางคุยคนเขาจะบอกว่าควรจะออก ถ้าทั้งๆที่โดยหลักการแล้วมันไม่ควรจะออกเพราะถ้าคุณเอาหลักการนี้ใช้ไปเรื่อยมันก็ออกกันหมดอ่ะมันก็จะมี self-determination movement ในหลายๆประเทศแล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับระบบ nation-state ของโลกอย่างในกรณีของแคลิฟอร์เนียถ้าโหวตจริงๆแล้วโหวตผ่านนะมันก็วุ่นกันใหญ่นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ว่ามันมีเว็บไซต์ซึ่งผมแนะนําวันนี้ผมนําเสนอข่าวนี้เป็นสีสันนะผมก็เล่าให้ฟังหนึ่งครั้งแล้ววันมีเว็บนี้แล้วเว็บนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูมันเป็นเว็บที่ที่ตั้ง สำนังกงานใหญ่อยู่ที่รัสเซียแล้วก็รณรงค์ให้คนนั้นไปทําประชามติเขาเสนอประชามติเนี่ยปี2019ถ้าเอาจริงนะถ้ามันเสนอแล้วผ่านและทําได้นะฮะแล้วก็จะโหวตทําประชามติในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี2019ในยุคทรัมป์เนี่ยแหละเพื่อที่จะให้แคลิฟอร์เนียแยกออกมาจากาสหรัฐอเมริกาแล้วก็มันมีการคบบันอธิบายด้วยว่าที่จะทำเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อ,อประเทศอื่นใดนะทำเพื่อคนแคลิฟอร์เนียอะไรทํานองเนี้ย แต่ที่น่าตลกก็คือว่าสำนัก,กนใหญ่ขององค์กรนี้ดันไปตั้งอยู่ที่รัสเซียเพราะฉะนั้นรัสเซียก็อาจจะอยากเห็นไม่ใช่แค่ยุโรปแตกออกเป็นหลายๆประเทศไม่ได้อยากเห็นแค่สหราชอณาจักรออกจากสาภาพยุโรปแต่ว่าอยากจะเห็นแคลิฟอร,ร์เนียออกจากสหรัฐอเมริกาขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily d a i l y Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily d a i l y Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h ANNEL ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้